ไม่ได้เป็นขนมหวานครับเพื่อนๆเราตรงมาที่แฮชแท็กบูบานเย็นไม่ได้เป็นขนมหวานของมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับมหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยรังสิตนี่ก็เป็นมหาลัยเอกชนนะครับถือว่าเป็นมหาลัยของลูกคนมีฐานะนะครับลูกคนมีฐานะผมเคยช่วยงานมอรังสิตนะครับช่วยทำมาร์เก็ตติ้งช่วยการตลาดเคยเป็นที่ปรึกษาอย่าเรียกว่าที่ปรึกษาเลยเคยทำงานร่วมกับผู้ช่วยคณบดีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการตลาดของมหาลัยรังสิตด้วยครับเรียกว่าจริงๆแล้วเขามหาลัยลูกคนรวยนะทีเนี้ยเอาล่ะแต่ว่าวันนี้มาดูครับว่าเขาต่อต้านรัฐประหารไม่เห็นด้วยกับเผด็จการอย่างไรมอรังสิตครับโชคดีวันนี้มีสอนพอดีเลยได้มานี่ถ้าสมัยผมเรียนคงทำอะไรแบบนี้คงโดนเพื่อนล้อโรงอาหารในมอยังเปิดช่องบลูสกายเลยผมเพื่อนในโรงอาหารในมอเปิดช่องบลูสกายเลยวันนี้เปลี่ยนไปแล้วครับเยอะมากนะเด็กเยอะมากครับเพื่อนแล้วดร.อาทิตย์จะทำยังไงเนี่ยนี่ครับมาแล้วนี่มหาลัยจัดกันเองนี่มหาลัยเด็กมีตังนะครับเนี่ยรังสิตขับไล่เผด็จการรังสิตขับไล่เผด็จการบูบันเย็นไม่ได้เป็นขนมหวานครับ2เวทีพร้อมกันคู่ขนานครับระหว่างตลาดวิชามหาลัยรามคำแหงใครไม่มีตังก็ไปเรียนได้กับม.รังสิตต้องมีตังนะครับมีทั้งคณะแพทย์คณะทันตะดนตรีการบินไอทีนิเทศเทคนิคการแพทย์พยาบาลมีหมดครับม.รังสิตอันนี้เลยครับมาดูแบบล่าสุดกันดีกว่ามาดูแบบล่าสุดครับบูบันเย็นไม่ได้เป็นขนมหวานครับมีคลิปลูกหลานรังสิตจะไม่ยอมลูกหลานรังสิตจะไม่ยอมซีโรราบให้กับอำนาจเผด็จการครับนี่ฮะโอ้โหเสียงประชาชน 6.3 ล้านเสียงดังไม่เท่า7เสียงตุลาการเก่งแต่ยึดอำนาจบริหารไม่เป็นโดนหมาเลียหน้าไม่ได้แปลว่าคนดีเด็กชายตู่กับเด็กชายป้อมตกวิชาสังคมเกิดมาเป็นโคโตเป็นควายเอรักพี่ป้อมนะคะตาอ้วนโควิดอ่ะ19ไม่ใช่โคง่าวนะโคตู่ไม่เอาตู่ยังจะหน้าด้านอยู่ต่อนี่ครับโอ้โหรักษาจัดหนักนะครับไม่มีเกรงใจแล้วมอชอบมอนิจี้ชาวรังสิตมากนี่ฮะบอลธนวัฒน์มาแล้วมอรังสิตสุดปังสุดปังยก3นิ้วครับมอรังสิตเปลี่ยนไปแล้วครับมาวันนี้มอรังสิตเปลี่ยนไปแล้วเป็นการสนับสนุนประชาธิปไตยไปเลยชอบคนนี้ไม่รู้แต่ชอบค่ะนิรนามทำไมเปลี่ยนไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้นะครับคือแน่นอนล่ะเด็กนักเรียนก็เสียตังค์มาเรียนนะจริงๆเด็กนักเรียนก็คือคนที่เลี้ยงมหาลัยนะครับต้องมีตังค์นะต้องมีตังค์ครับอ้าวหลุดไปแล้วบูบันเย็นไม่ได้เป็นขนมหวานล่าสุดครับเพื่อนๆมาดูแบบล่าสุดกันไปเลยแอมเฮียพยอมไม่เกาเหลานะลุงต้องมาแล้วนะนี่ครับ35วินาทีที่แล้วนะครับคิดว่าแกไม่ได้เป็นนายังด่าอีตู่อยู่เลยรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ให้นายกต้องถวายสัตย์นายกกล่าวเพียง2บรรทัดขาดไป1บรรทัดอย่างนี้ก็จะโมฆะไหมดร.อาทิตย์นะครับ
ดร.อาทิตย์นี่เคยครั้งหนึ่งถือว่าเป็นบุรุษประชาธิปไตยนะครับแต่มหาลัยของดร.อาทิตย์นี่จะให้แจกปริญญากับฝั่งพันธมิตรกับกปปส.นะครับอันนี้ไม่ได้เป็นงูเห่าไม่ได้เป็นแล้วนักศึกษาไปเป็นงูเห่าดีกว่าเมืองเอกขอเบิกขอเบรกสลิมมอลังสิตไม่สนิทเผด็จการบลูบันเย็นไม่ได้เป็นขนมหวานมงสามกับประชาธิปไตย อะไรจะมาก่อนนี่ฮะแล้วก็รีทวีตของเขาหน่อยนะครับบลูบันเย็นไม่ได้เป็นขนมหวานลูกหลานลังสิตจะไม่ยอมซีโรราบให้กับอำนาจเผด็จการเรามาดูทางวิดีโอบ้างดีกว่านะครับอันนี้เพลงปลุกใจดร.อาทิตย์มาตรงนี้26วินาทีต้องมาแหละยังไงก็ต้องมามีน้ำมันหน้ากากเจลมีน้องๆยืนบีบเจลให้ล้างมือด้วยอันนี้1ชั่วโมงที่แล้วนะครับของมอรังสิตนะครับมาเขียนความในใจถึงรัฐบาลชุดนี้กันเถอะบูบันเย็นไม่ได้เป็นขนมหวานครับ8สั้นๆ นะ8วินาทีร่างกายอยากปะทะร่างกายอยากปะทะต้องใช้ขอมือขอมือใครมีโทรศัพท์เก็บภาพนี้ไว้นะครับเก็บไว้ทุกคนชูขึ้นสูงครับนี้ชื่อว่าหนักแผ่นดินจุกครับผมต้องใช้ขอมือขอมือภาพนี้ไว้นะครับเก็บไว้ทุกคนชูขึ้นสูงครับนี้ชื่อว่าหนักแผ่นดินจุกครับผมมอลังสิตจ้ามอลังสิตจ้าามาฟังกันเยอะๆมอลังสิตเรากลับไปที่มอรังสิตนิดนึงนะฮะแบบภาพนิ่งครับแบบภาพนิ่ง
ภาพนิ่งนะครับพลังเงียบหรือสลิ่ม